สวัสดีครับพบกับอาจารย์จิ๊บนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องทำยังไงถึงจะเล่นให้แจ๊สนะครับเนื่องจากนะครับมี EP นึงนะที่ผมสอนคอนเทนต์เกี่ยวกับการเรื่องการสแลปนะครับแล้วก็มีน้องๆท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์นะครับชื่ออะไรผมอ่านไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวดูตามขอบภาพนี่เลยครับก็คือเขาขอบคุณเรื่องคอนเทนต์ดีๆนะครับที่นำเสนอนะครับแล้วเขาอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแจ๊สนะครับอยากให้พี่ให้อาจารย์จิ๊บเนี่ยสอนหน่อยเพราะว่าเรื่องภาษาอังกฤษบางทีฟังไม่ออกครับว่าเวลาเขาสอนแจ๊สเขาพูดถึงอะไรนะครับก็เลยเป็นที่มาของ EP นี้ครับเล่นยังไงให้แจ๊สมันมีองค์ประกอบอยู่2 อย่างก็คือ1คือเรื่องของริทึมิกนะครับริทึมิกก็คืออาร์ติคูเลชันต่างๆนะครับสั้นยาวหนักเบาการเล่นแบบสวิงฟิลนะครับรวมทุกอย่างเลยสิ่งนี้จะเรียกว่าอาร์ติคูเลชันนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือเรื่องของฮาร์โมนีนะครับฮาร์โมนีก็คือเกี่ยวกับพวกคอร์ดเทนชันหรือว่าสเกลต่างๆที่เราใช้กับแจ๊สนะครับซึ่งผมไม่สามารถอธิบายหมดภายในตอน1 EP นี้ได้แน่นอนนะครับผมจะพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วกันว่าทำยังไงถึงจะทำให้เราเนี่ยเล่นให้มันแจ๊สมากขึ้นนะครับก่อนอื่นผมบอกอย่างนี้ก่อนวิธีการเล่นแจ๊สเนี่ยต้องนึกถึงอย่างนี้ด้วยว่าบางทีในดนตรีสมัยใหม่ในยุคนี้คำว่าแจ๊สเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องสวิงอย่างเดียวแน่นอนหลักๆของเราหมายถึงว่าพื้นฐานของการเล่นแจ๊สเนี่ยเบสเดินเป็น walking bass แต่เราจะดัดแปลงวิธีนี้เอาไปใช้กับดนตรียุคใหม่ยังไงนะครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องนี้เป็นหลักนะครับโอเคอันนี้กลับมาเข้าเรื่องแรกก่อนคือเรื่องของ articulation นะครับ articulation ก็คือการเน้นสำเนียงนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักแจ๊สมาเลยต้องหัดนับโดยการใช้ 2-4 ก่อนเช่นผมจะนับปกติถ้าเพลงปกติทั่วไปเพลงป๊อปทั่วไปจะนับ 1-2-3-4อะไรลักษณะนี้ครับนี่ผมเล่นคอร์ดโปรเกรสชันง่ายๆคือ C A minor D G แต่ถ้าเกิดเป็นแจ๊สมันจะนับ1 2 1 2 3 4นะ articulation มันจะ accent คนละแบบกับเพลงพ็อปนะครับฉะนั้นสิ่งแรกก่อนเลยคือหัดนับ 2-4 ก่อนวิธีการฝึกง่ายๆ 2-4 คือเราหัดเล่นกับสเกลก็ได้ครับแล้วก็หัดนับขึ้นมาก่อน1 2ช้าๆ1 2 3 4พยายามเน้นที่2กับ4นะครับให้มันเวอร์ไว้ก่อนในช่วงแรกเห็นไหมครับเท่านี้สำเนียงการเล่น walking หรือว่าการเดินตัวดำเราก็จะเปลี่ยนไปละข้อที่2คือสำหรับ articulation อีกอย่างนึงคือวิธีการเล่นพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องอยู่กับ walking อย่างเดียว walking bass คือที่ผมเล่นไปใช่ไหมครับถ้าเกิดเรามันอยู่บนดนตรีที่มันเป็นฟังตึกปะตึกตึกปะตึก1 2 3 4ทูทีทูทีโฟทูนี่ครับคือสิ่งแรกที่เราต้องหัดนับนะครับโอเคนะครับลองไปทำดูสำหรับ articulation เริ่มต้นสำหรับการเล่นแจ๊สนะครับข้อต่อไปฮาร์โมนีนะครับฮาร์โมนีนะครับเราถ้าเกิดเราพูดถึงฮาร์โมนีมันจะค่อนข้างมีใช้เวลาในการอธิบายยาวมากผมเริ่มต้นนี้ก่อนถ้าเกิดคุณจะหัดเล่นแจ๊สนะครับสิ่งแรกคุณต้องทำคือคุณต้องรู้จัก7คอร์ดขึ้นไปก่อนปกติคอร์ดที่เราได้ยินเพลงพ็อปทั่วไปส่วนมากจะใช้คอร์ดที่เป็นทริแอดคอร์ดเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็มี7คอร์ดบ้างนะแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นแบบทุกคอร์ดอะไรเงี้ยแต่เพลงแจ๊สนะครับส่วนมากนะครับทริแอดคอร์ดไม่เจอจะเจอ7คอร์ดขึ้นไปก็คือเราต้องรู้จัก7คอร์ดทั้งหมดนะครับโอเคนะครับ
ฉะนั้นผมจะมาแนะนำ4ตัวหลักๆที่ใช้สำหรับ7คอร์ดนะครับก็คือ Major 7 Dominant 7 Minor 7และ Minor 7 Flat 5 4ตัวนี้นะครับก็ตัวแรก Major 7ก็จะมี1 3 5 7เห็นไหมครับนี่คือ Major 7ถ้าจับเป็นคอร์ดก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นะครับแล้วก็ Dominant 7ก็คือ1 3 5 Flat 7เห็นไหมครับตัวต่อไป Minor 7 1 Flat 3 5 Flat 7โอเคแล้วตัวสุดท้ายคือ minor 7 flat 5หรือว่าบางคนเรียกว่า half diminished นะครับคือ1 flat 3 flat 5 flat 7นะครับหัดเล่นarpeggio ของทั้ง4ตัวนี้ครับที่เป็น7 chord เริ่มจาก major ก่อนนักเรียนจะฝึกเป็นแบบ2 4ก็ได้1 2 1 2 3 4 และ accent นะครับให้มันได้ยิน articulation แบบ 2-4 ก่อนเปลี่ยนเป็น dominant chord บ้างครับ minor 7 minor 7 flat 5ลองฝึกดูนะครับสำหรับสเต็ปแรกสำหรับการที่เราจะเริ่มเล่นแจ๊สครับพอเราได้ยินเสียงคอร์ดพวกนี้ปุ๊บเราก็จะเริ่มอ๋อเซเว่นคอร์ดเนี่ยมันมีโน้ตตัวอะไรบ้างนะครับฝากไว้นะสำหรับการเล่นแจ๊สเบื้องต้นนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์กันนะครับเดี๋ยวพบกัน EP ต่อไปนะครับBoom, boom, 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 boom